serious home factory today. So FC there, so FC. Right? So FC, right? น่ะซีรีออกละออกมาว่าสติ๊กเกอร์นะพี่ป้าสติ๊กเกอร์ตุ๊กตุ๋นนี่ก็แม่งเนาะแม่งอยู่โดนไป2เข็มสมองก็มัวม่วนม่วนทุกคนแม่นหมาหมาคนไข้ก็คือสิดีแม่นเอื้อยแยกกันดีนะเอื้อยหั่นยังเสียดายอยากมาเกิดอยู่บีทุกคนหลังจากที่ไปเกิดน้องเจยอยู่เอกสนเกือบซ้ำๆกันนะคะแต่แพ็กเกจเกือบซ้ำๆกันฮัลโหลสวัสดีสวัสดีสวัสดีพีเอสซีบทุกคนเด้อตอนนี้น้องลียุฟังไทยล่ะกำลังซีเดินทางกันไปโรงพยาบาลพาเมนยูไปโรงพยาบาลเมนยูตื่นเต้นบอกตื่นเต้นเมนยูซีได้ไปรับวัคซีนเพิ่มเนาะเพราะว่าตอนน้องเกิดทันเกิดอยู่ไทยและทีนี้เจอช่วงโควิดก็เลยหยุดการรับวัคซีนเนาะแล้วบันนี้ก็โอเคละทุกอย่างก็ว่างละก็เลยว่าที่พาน้องไปรับวัคซีนเนาะทุกคนนี่ก็เป็นครั้งแรกของน้องลี่ที่ซีได้เข้าไปโรงพยาบาลไทยกันเนาะได้ดิแล้วก็ที่ให้พี่หมอดูน้องเจ้ยด้วยเพราะว่าน้องเจ้ยมีอันนั้นติดคอตลอดมันอยู่หันเลือดกำเดาไหลเลือดกำเดาไหลตลอดฮึฮึตะๆๆเนี่ยพี่นะยิ้มให้ FC เบิ้งดูยิ้มให้ FC เบิ้งดูตะเอ้งุ้ยๆๆๆงุ้ยๆๆโอ้พยาบาลแล้วมินยูผมหมอวัฒนาตอนนี้ก็ฮอตแล้วเด้อทุกคนแล้วก็เร็วละมีจะนั่งท่ารถนั่งท่ารถนั่งท่าพีเอต้องเจยฮันนอนมันไม่นอนเร็วเป็นคัดจากนอนสบอฮันโอ้ยเป็นหัวแห่และลายคนไปนะจะหัวหรือเปล่าแต่หัวทางอยากไหนมันอยู่กันแล้วๆทุกคนมีแต่เดือนหน้าซีเดมาอีกซีเดมาไทยอีกละดีแล้วดีแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวไปฮอดคุณแล้วน้องรถกีซีมาว่ารายละเอียดให้ฟังอีกทีนึงเด้อเฮ้ยเฮ้ยโอ้สิได้เปลี่ยนเปิ้งเลยแต่มานั่งท่ารถพี่ขับคนไทยเพิ่นมาฮับเพราะเมื่อกี้นี่เขาไปนั่งท่าคนอยู่เซเว่นทุกคนและให้เพิ่นไปฮับมีฮับโชคดีที่มีฮักมีเพลงนี้ทางฟังไทยทุกคนเนาะแต่เพิ่นกลับไปฮับแล้วก็มาส่งอยู่โรงพยาบาลหลังจากที่แล้วแล้วเพิ่นจะซีมาฮับเขากับเซียนไปพาไปหาเพิ่นอยู่วันรถตัดหาเพิ่นอยู่รถตัดแล้วก็เพิ่นว่าเพิ่นสิไปอุดรเฮาว่ามีแผนว่าสิไปอุดรเนาะเฮาสิไปพร้อมเพิ่นเลยทุกคนนี่น้องแม่นยูเนี่ยล่ะแม่นยูเป็นอะไรได้ความรู้สึกเก็บเซเรียสโฮมแฟคทอรี่ทูเดย์โซ่ FC เด้อโซ่ FC ทําแม่นไว้โซ่ FC ว่าน่ะซีรีส์ออกละออกมาว่าสติ๊กเกอร์นะพี่ป้าสติ๊กเกอร์ตุ๊กตุ๋นนี่ก็แม่งเนาะแม่งอยู่โดนไป2เข็มเต็มๆเลยซัมมอนใจดีบ่ใจดีเนาะเฮ้ยอ๋อมีจากกระตุ่นผักตัวผักเนาะดีละเอาไว้ทั้งแหล่งที่งานที่งานที่ลายของผักที่ดีแล้วก็ซัมมอนบ่มวนบ่มวนเนาะสวัสดีพามีเอ็มเจ็บอยู่มาได้ซัมมอนโคตรอีกนี่ล่ะเจ็บเจ็บสมองก็มัวม่วนม่วนทุกคนแม่นหมาหมาคนไข้ก็คือสิดีแม่นเอื้อยแยกกันดีนะเอื้อยหันยังเสียดายอยากมาเกิดอยู่บีทุกคนหลังจากที่ไปเกิดน้องเจยอยู่เอกสนเกือบซ้ำๆกันนะคะแต่แพ็กเกจเกือบซ้ำๆกันถ้ารวมทุกอย่างนะแต่ว่าถ้ามาเลือกไปเดินเวลาไปได้น้องรถจะมาเกิดอีกทีเพราะว่าน้องรถเคยมาเฝ้าเมนยูแล้วก็น้องมาอยู่แล้วดิแล้วก็เลยว่าฮู้ฮู้แล้วมื้อนี้ก็โอ้บ่ได้มาฮู้มื้อนี้โอ้ตั้งแต่เมนยูตั้งแต่5ปีแล้วคนบ่ได้มานี่น่ะมื้อนี้ได้หาก็กลับมาได้หาก็กลับมาไม่จองชื่ออันพยาบาลแล้วก็ท่านหมอเพิ่นแล้วแต่ว่าเพิ่นยังชื่อเมนยูอยู่
เพิ่นถามหาเมนูถามหามาอยู่แล้วก็เว้าม่วนใจดีเนาะมีแต่คนใจดีเดือนหน้าเพิ่นนัดมาอีกทุกคนเดือนหน้าและยังสิได้เที่ยวมาไทยอีกได้บัดนี้นะอือเที่ยวมาไทยด้วยเลยคนมีเงินก็สิมาอยู่ยักๆมาอยู่ประเทศไทยก่อนมาเฮ็ดเรียกอยู่พี่มั้ยเด้อไม่เหี้ยนี่พี่มาเฮ็ดเรียกพี่เด้อใหญ่เด้อทางอยู่หลายๆเด้อภายในโรงพยาบาลมีทุกอย่างมีคาเฟ่เด้มีโรงอาหารหนึ่งสองสาม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 ทุกคนอันนี้คือภาพบรรยากาศที่โรงพยาบาลได้นี่มีคาเฟ่โอ้ละกะอันอยู่โรงพยาบาลนี้นะเพื่อนที่เขียนเป็นภาษาลาวนะโฮงหมอวัฒนาเพื่อนที่เขียนวันนี้นี่ยินดีต้อนรับเพื่อนก็ยังเขียนเป็นภาษาลาวนะมันทุ่งเงินทุ่งเงินทุ่งเรียนหมอเรียนโอนไว้ตั้ง4 5ปีแล้วก็ชอบเรียนมูลมังโบเมนเออโบเมนตั้งแต่ตอนมีเอามาอยู่มาเกิดเพิ่นว่าตาส้มมาประมาณนั้นแหละมันเป็นเฮ็ดยุคของมันมันอยู่สกิดอย่างขนมอันนั้น25บาทไปมั้ยซื้อไปนี่เข้าไปได้บ่เข้าไปเด้อโอ้ทุกคนอ่านมาห้องหมอห้องหมอนี่นะคนลาวมาหลายเมื่อกี้นี่เฮาก็เจอคนลาวนํากันเพิ่นก็มาเกิดลูกอยู่พี่มาคลอดอยู่พี่ทุกคนอือคนอยู่นครหลวงนี่ส่วนใหญ่มาเกิดอยู่นี่อือแล้วก็อุดรเนาะไปอืออันเอื้อยอันเอทินิกที่ลาวอันเอื้อยสวรรค์อือก็มาเกิดว่าไลเซเรียมกับกระทรวงจำกัดธรรมภาคก็ได้เป็นมอนเอกชนไรฉันก็เลยว่าเลือกมาที่เลยเว็บสะดวกสบายในการมาเที่ยวได้ค่ะว่าเรื่องดีกับเออดีคนละยากแต่ว่าเต็มพุ่มากแม่นเลยแต่เต็มพุ่มสะดวกพุ่มสะดวกกว่าเอารถมาเองเลยแม่นน้องรถท่านบนมีรถมีแต่มันอีห้างว่ามันรถที่นำขันมีแต่รถอีห้างงานเป้อยู่ไทยเรียกมาอีกวะเรียกตัวมามามาเป่งกินชิดีมันเป่งเยอะแน่เลยเอาให้กินไม่เยอะสิมึงดูมาม่าอยู่ไทยเป็นยังไงตั้งกันบ่เฮ็ดอันประกันไทยรถก้อนเออโอ้กินกินอันคาเฟ่ก็มีของกินมีครบตอนมาที่นี่มีกันเลยว่าเออที่สบายแล้วอย่างว่ามีคาเฟ่มีก้อนอะไรแบบบนหน้าเบื่อแล้วแบบปานนั่นไปกินข้าวอีกแล้วกันปานมาอยู่โรงแรมปานอยู่โรงแรมเลยทุกคนเบิ่งดิเนาะดูล่าขนาดแต่ว่าห้องหมอที่เอื้อยน้องลี่ไปเกิดพี่รจนาไปเกิดโบมีของกินยากขนาดเลยเออของกินก็บ่ขายน้ำก็ยังบ่ขายทุกคนเขาต้องรีบขี่รถเจนไปตลาดพุ่นนะลำบากขนาดเอาไปโรงพยาบาลพาน้องวินยูไปโรงพยาบาลมาแล้วทุกคนแล้วตอนนี้น้องลี่กับน้องวินยูกับครอบครัวว่าครอบครัวสนะทุกคนเนาะก่อนที่สิได้คลิปก่อนที่สิเล่าเรื่องมึงแม่ทุกคนน้องเจยเฮาน้องเจยเฮานอนโหฟวมขนาดเลยมื้อนี้บ่สุขบ่สนบ่วนจักน้อยเลยทุกคนมีแต่กินนมแล้วก็นอนเนาะอีลาเนาะเวรว่าเวรว่าเฮ้
แมนยูมะมาว่ามาถ่ายคลิปนำกันมื้อนี้ฮั่นมาฮอดไทยแม่นตอนประมาณบ่าย2ทุกคนบ่าย2มาฮอดไทยแล้วก็นั่งท้าพี่แอร์อยู่7ฮั่นแล้วเพิ่นก็มาฮับน้องลี่กับครอบครัวอยู่7ไปส่งอยู่ที่โรงพยาบาลวัฒนาเนาะโรงพยาบาลวัฒนาแล้วกะเพิ่นกะปั๊บแต่ไปฮอดแล้วทุกคนเนาะทางโรงพยาบาลเพิ่นก็มาเปิดประตูรถเด้อค่ะจนว่าอายทุกคนอายย้อนหยังเพราะว่าเฮาบ่เคยมีผู้ใดเฮ็ดแบบนี้ให้เฮาเนาะเฮาตอนเอื้อยเกิดก็ไปเกิดอยู่โรงพยาบาลเอกชนคือกันเนาะแต่ว่าเฮาก็ได้ดูแลตัวเองอันนี้ฮั่นเพิ่นแบบเฮ็ดให้ซุอย่างเลยทุกคนแล้วไงนอนวันใหม่น่ะไงมาฮอดละกะทางโรงพยาบาลเพิ่นก็มาเปิดประตูให้ละกะพาไปถามนู่นถามนั่นถามนี่เกี่ยวกับอันเมนยูประวัติเนาะหลังจากที่เฮารวมกันเรียบร้อยละกะเพิ่นก็พาขึ้นไปซั้นถึงเศร้าหมอใจดีบ่เมนยูใจดีเมนยูหันจนอันจนเขินโดนคนขวบว่าอันนะฮะนะบริการผมเพิ่นบริการดีนะน้องวันใหม่น้องเจยเฮากะเพิ่นก็เอาไปอุ้มไปนั่นจนว่าเกือบแล้วทุกคนเพิ่นก็เอาไปอุ้มไปกินนมไปยอกไปย่ายๆน่ะแบบนั่นว่าดีแท้ดีว่ะทุกคนสวัสดีค่ะน้องมาไทยครั้งแรกค่ะขมุ้งก็ดีค่ะน้องมาไทยครั้งแรกค่ะขมุ้งก็ทุกคนอําเภอระบอขมุ้งขมุ้งดีแดนสุขดีน้องรถอันลูกบ่ค่อยซ้อเนาะเอ้ยช่างดีคุณน่ะยิ้มเก่งขนาดโอ้เศร้าเมื่อกระจายดีเนาะอันความว่าเพิ่นแบบเป็นกันเองเนาะเพิ่นว่าสิว่าเดี๋ยวบ่ฮู้คำบ่ฮู้สิเอาคำเดิมมาเว้าอ่ะมันอยู่กะเพิ่นก็จื้อยังจื้อมันอยู่อยู่จื้ออืมเพิ่นก็เพิ่นก็ว่ามันอยู่ยังน้อยเพิ่นก็อ้วนว่าซั่นอ้วนอ้วนกันเรื่องนั้นน้ําหนักนี่เออยังอยู่ถือว่ายังได้อยู่แต่ว่าเรื่องความสูงนี่ยังอันนั้นบ่ปานเด้อเพิ่นว่าว่าเว้าอันเพิ่นเอาของพ่อความสูงพ่อกับความสูงแม่มานั่นเด้เพิ่นก็สิมีเรื่องพัฒนาการอันเด้อเออเพิ่นเก่งเรื่องแบบพัฒนาการเด็กน่ะอยู่ทางนี้น่ะเพิ่นจะแบบมีใส่ใจนะเพียนิมว่าเพิ่นมาปั๊บแต่ฮอดแล้วก็โอ้แบบบริการดีจังเด้อบ่แหละถ้าน้องในอนาคตถ้าหากน้องลี่แต่งงานแล้วก็มีเงินต้องมีเงินเด้มีเงินแล้วก็ถ้าหากมีลูกน่ะน่าจะวางแผนมาคลอดอยู่พี่แหละทุกคนเพราะว่าอย่างมันดีต่อสุขภาพจิตเฮาเนาะมันดีต่อสุขภาพจิตเพราะว่าเพิ่นบริการดีในเวลาเขาเจ็บมาเมื่อยๆสินะมันก็เว้าจาเว้าหนัวหัวม่วนสิเฮาก็ดีถึงเพิ่นสิจักหายเพิ่นก็เว้าม่วนแต่ก็ยายาแล้วเนาะไผก็จักหายละหายใส่ลูกอันแม่นอันคนไข้แม่นบ่เมื่อยจ้ะแม่นแหละเรื่องประทับใจก็ดีเนาะเพิ่นเว้าม่วนนั่นแหละแต่ว่าอยู่ทางโรงพยาบาลท่านเพิ่นบ่ให้ถ่ายวิดีโอทุกคนเวลาเฮาลมนู่นลมนั้นลมนี้กันนะน้องลี่ก็ถ่ายภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆบ่อนที่อ่ะเพิ่นให้ถ่ายหั่นมาฝากนะทุกคนเนาะแล้วอันความสะดวกของเพิ่นก็คือมีร้านอาหารคาเฟ่แล้วก็เครื่องใช้ชีวิตประจําวันหั่นแหละมีให้เลยดีทุกคนดีแล้วก็ห้องหมอนั้นน้องลี่สังเกตเบิ่งก็คืออันคนลาวมากมาแม่นห้องหมอตัวนี้คนลาวมากมาแม่นคนลาวมากมาเจอแต่คนลาวอืมมันอยู่มาอยู่คลอดอยู่พี่เบิดทุกคนเนาะเนื่องจากว่ามาคลอดมันอยู่แล้วเพิ่นติดใจลูกผู้ที่2ก็มาคลอดอยู่พี่น้องมันอยู่นะแต่ว่าเอื้อยน้องลี่นี่บ่กล้ามาเพราะว่าเด้อเพราะว่าช่วงนี้เลทเงินมันสูงเฮาคิดว่ามันสิแพงหั่นน่ะแต่ว่ามื้อนี้เอื้อยมาเบิ่งแพ็คเกจการเกิดลูกแล้วลุดลื่นกันบ่หลายเนาะจํากันอืมเอื้อยยังว่าเสียดายนะย้อนเวลาไว้ได้อย่ามาเกิดดิพี่ว่าซั่นเนาะก็สิประมาณนี้แหละทุกคนเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกของน้องลี่เลยที่ได้ก้าวเท้าเข้าไปโรงพยาบาลไทยทุกคนโรงพยาบาลรัฐน้องลี่เฮาก็บ่กล้าไปเนาะเฮาบ่แม่นคนไทยดิก็น่าจะไปก็ได้ไปได้ป่ะ
อันเพิ่นว่าถ้าเป็นคนไทยท่านละเพิ่นสิมีแบบอันสาอันเดือจักบาทบุแหละรักษาได้32โรคแบบฟรีนะเฉพาะคนไทยเนาะบ่ฮู้ว่าคนต่างประเทศนี้คนต่างชาติท่านไปสิเป็นเด้อเนาะทุกคนอันนี้น้องรีไปโรงพยาบาลเอกชนถ้ามีเงินก็อู้อยากถ้าอันเรื่องเป็นถ้าแม่นบ่อยากเป็นแต่ว่าถ้าหักจำเป็นก็อยากมาพี่แหละถ้าหักมีเงินมีคำเนาะประมาณนี้แหละทุกคนอันโอ้ถ้าหักเออละกะถ้ามีโอกาสหรือว่าเดือนหน้าถ้าได้มีโอกาสพามันอยู่มาเพราะว่าหมอนัดมาและรับวัคซีนอีกเข็ม1เดือน2อ่ะเดือนหน้าแล้วน้องลิชิถามเบิ่งเกี่ยวกับการรักษาแบบอันโรคกระดูกนี่นะถ้าตรวจแบบที่ทอเดอสิถามเบิ่งเนาะเฮามีโอกาสมาแล้วมาตรวจกันพยาธิคนนี้นะเป็นแบบเป็นปัดเป็นไอสําเหือเนี่ยเออน้องเอื้อยน้องรินมีเป็นได้พยาธิต่อจากเมพยาธิเมซึมแบบไอไอแล้วก็แบบไอบ่เซาไอแห้งๆแล้วก็แบบกินหยังแล้วก็ปวดหาที่บ่อีเมก็เป็นแต่ว่าน้องรินนี่สิได้รับจ้ะต่อจากเมก็คือโรคกระดูกนี่เนาะเออปอมก็มึงได้แบบอันไอฮะนะแต่บ่ท้อกูไอ้ปอมเออวันนี้แม่นอันเดียวกันเลยกินกับปวดหากแล้วก็มีขี้สะล่าไล่อืมเดี๋ยวมาเดินหน้าเฮาถามมึงเนาะถ้าบ่แพงหลายมีโอกาสละก็สิมากวดเบิ่งทุกคนเพราะว่าแบบเอิ่มหายอีแม่หั่นมันกวดนะก็เบิ่งเอ้ยคันถามบ่อันบ่แพงหลายแล้วก็เพิ่นมีหมอเฉพาะทางหั่นเฮาก็สิพามาเนาะทุกคนเนาะได้ดีใจน้องเจยเฮาเทื่อนี้ท่านแม่นอันบ่คัดเลยทุกคนฮู้ความแท้ว่าบ่คัดไปสิได้ก็บ่คัดเพิ่นเพื่ออ้ายเพิ่นนอกจากนอนกับอยากกินจริงคันอยากนอนนี่ต้องให้นอนได้บ่นอนนี่มันบ่ได้อืมโทงหมอวัฒนาแม่นป่ะอืมโทงหมอที่พาไปฮั่นเพิ่นบ่มีอันหมอเฉพาะทางด้านอันแมนยูกำเลือดกำเดาไหลนี่เนาะเฮาสิได้พาไปคลินิกอีกทุกคนอาจจะบ่ได้ท่าแล้วแหละไปคลินิกนะเนาะอันนี้ก็มาเล่าความประทับใจให้พี่พี่ FC ฟังเด้อเนาะตอนนี้น้องลี่ก็อยู่ที่อุดรแล้วทุกคนห้องนอนแสงก็สิได้ประมาณนี้ทุกคนมืดๆแดกก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะตอนนี้ก็ 1:00 นแล้วเนาะน้องลี่ขอตัวอาบน้ําอาบไหนให้ล่ะตอนนี้แมนยูก็คืออาบน้ําพร้อมไปเลาะแล้วทุกคนเดี๋ยวน้องลี่กับเอื้อยกับครอบครัวนี้สิพากันไปเลาะสิได้นั้นก็ได้ติดตามคลิปต่อไปเด้อทุกคนเด้อเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อน้องเจยเด้อน้องวันใหม่เด้อทุกคนเด้อบ๊ายบายเอายิ้มให้ FC เบิ่งก่อนจักล่ะก่อนปิดคลิปบ๊ายบายเอ้ยๆๆๆบ๊ายบายเฮานะอาจเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย